Hyundai Staria ดีเซล 2.2 ยกมาตรฐานระดับ Euro 5เพื่อให้สอดรับกับนโยบายมาตรฐานไอเสียใหม่ของประเทศไทยทั้งยังปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางรายการของรถอีกด้วยตาเรียยูโร5ในช่วงแรกนี้จะมีให้เลือกเพียง2รุ่นในราคาใหม่สตาเรียพรีเมียมหลังคาสลูป 2,419,000 บาทและสตาเรียเทรนมีชุดสเกิร์ตล่างคาดแถบสีเงิน 1,819,000 บาทหากทุกท่านมาจองกับพลอยที่ NIO Hyundai พระราม2และ Hyundai ตากสินท่านจะได้รับบริการดีๆและของแถมอย่างมากมายค่ะทางบูธ Hyundai มีรถทดลองขับให้ท่านลองขับได้ค่ะหรือว่าจะมาทดลองขับได้ที่ Hyundai NIO พระราม2หรือตากสินก็ได้นะคะสตาเรียยูโร5วันนี้เปิดรับจองแล้วที่บูธ Hyundai ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ค่ะสตาเรียยูโร5นอกจากเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานยูโร5แล้วพร้อมกันนี้ Hyundai Staria Premium ใหม่ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางรายการอีกด้วยนะคะสัญลักษณ์นอกรถเปลี่ยนเป็นแบบนูน2มิติทั้งโลโก้ Hyundai และ Emblem 2.2D ล้ออันลอย2สีขนาด18นิ้วเปลี่ยนเป็นเงินสลับดำเงาจากที่เคยเป็นสีตามสีประดับเสาอากาศครีบฉลามสีดำเงาแทนเสาแท่งสั้นแผงควบคุมพวงมาลัยเปลี่ยนจากอลูมิเนียมเป็นวัสดุผิวสัมผัสด้านสีดำช่อง USB Type-C แทนตำแหน่ง USB Type-A ช่องเสียบของแถวที่1ช่อง USB เฉพาะช่องขวากลายเป็น Type-C แล้วเสียบของแถว2กลายเป็นช่อง Type-C ทั้ง2ช่องและที่ช่องเสียบหลังแถว2อีก3ช่องก็กลายเป็น Type-C แล้วเช่นกันค่ะกล่าวอีกอย่างก็คือช่องเสียบ USB ของ Staria 6ช่องกลายเป็นช่องแบบ Type-Cส่วน Type-A เหลือช่องเดียวที่ห้องโดยสารแถวแรกค่ะสตาเรียยูโร5ช่วงแรกจะมีให้เลือก2รุ่นสตาเรียพรีเมียมมีหลังคาซันรูฟวันนี้จำหน่ายในราคาใหม่ 2,419,000 บาทและสตาเรียเทรนรุ่นราคาเริ่มต้น 1,819,000 บาทส่วนรุ่นอื่นจะตามมาอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ยูโร5 177แรงม้าเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียไม่เปลี่ยนสมรรถนะThank you.
ามารถติดต่อสอบถามและทดลองขับได้กับพอยคุณไดมีโอพระราม2ค่ะสตาเลียยูโรไฟเป็นเจ้าของได้ไม่ยากแน่นอนค่ะถ้าเลือกมาคุยกับพอยพระราม2และตัดสินเป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอเลยดอกเบี้ย 0.99% beginning นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.นาน1ปีและรับของแถมอีกมากมายค่ะอย่ารอจนสิ้นมอเตอร์โชว์นะคะติดต่อพลอยวันนี้ดีกว่าค่ะ